ในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะพูดถึงเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการควบคุมตัวเองการควบคุมตนเองนะผมนึกถึงพระเยซูที่เป็นแบบอย่างของชีวิตเราพระเยซูเนี่ยทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่ในสภาพมนุษย์การอยู่ในสภาพในมนุษย์เนี่ยพระองค์ก็ต้องเจอการทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการเลยแต่คำอธิษฐานช่วงหนึ่งที่ผมชอบมากๆและอยู่ในพระคัมภีร์นะฮะเป็นคำอธิษฐานที่พระเยซูพูดถึงฝ้าของความเป็นมนุษย์และฝ้าความเป็นพระเจ้าอยู่ในนั้นในมัทธิวบทที่26ข้อที่39พระเยซูซบพระพักถึงดินอธิษฐานว่าโอ้พระบิดาของข้าพระองค์ถ้าเป็นไปได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถอะแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์พระเยซูมีความต้องการพระเยซูมีสิ่งที่พระองค์อยากให้มันเป็นแต่พระเยซูอธิษฐานบอกว่าขอยกใจปรารถนาของตัวเองให้เป็นตามใจปรารถนาของพระเจ้าพระเยซูเนี่ยทรงเคลื่อนไปตามน้ำพระทัยพระเจ้าและควบคุมทิศทางความปรารถนาของตัวเองให้ไปในทิศทางของพระบิดาการดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยพระเจ้าจึงจำเป็นต้องมีการควบคุมตนเองถ้าเราอยากจะเป็นคริสเตียนที่เป็นเหมือนพระคริสต์เราจะขาดสิ่งนี้ไปจากชีวิตไม่ได้การควบคุมตนเองต่อให้คุณเป็นใครก็ตามจะรู้จักพระเจ้ากี่ปีการควบคุมตนเองนั้นยังเป็นวินัยฝ่ายวิญญาณและชีวิตฝ่ายวิญญาณที่สำคัญอย่างหนึ่งของชีวิตเราไม่มีใครที่บอกว่าโอ้ยเราสบายแล้วเราแข็งแกร่งแล้วทุกคนต่างต้องฝึกฝนและเสริมสร้างชีวิตของเราในด้านนี้การควบคุมตัวเองเนี่ยคือความสามารถในการจัดการกับแรงกระตุ้นอารมณ์และพฤติกรรมของตัวเองเพื่อจะให้บรรลุเป้าหมายในระยะยาวเมื่อเกิดแรงกระตุ้นอารมณ์หรือพฤติกรรมที่เข้ามากระทบเราสามารถจะควบคุมมันเพื่อให้เกิดผลระยะยาวโดยหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้จิตแพทย์เขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยมีความแตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นตรงการควบคุมตนเองเนี่ยแหละการควบคุมตัวเองเนี่ยเป็นผลจากสมองส่วนที่เป็นสมองกรีบหน้าผากนะครับหรือสมองส่วนหน้าสมองส่วนนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการวางแผนการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจสมองส่วนนี้ของมนุษย์จะใหญ่กว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นอย่างมากเลยทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถจะควบคุมตนเองได้สมองส่วนนี้เกี่ยวกับการวางแผนดังนั้นคนที่ควบคุมตัวเองคือคนที่คิดถึงอนาคตเขาจะคิดถึงผลลัพธ์ที่ตามมาว่าถ้าเขาปล่อยตัวเองมันจะเกิดอะไรขึ้นและมันทำให้เขามองว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการในระยะยาวเขาจะประเมินทางเลือกของการกระทำต่างๆได้และหลีกเลี่ยงไม่ทำในสิ่งที่ทำให้เขาเสียใจภายหลังหรือทำให้คนที่เขารักเสียใจมากกว่าจะเลือกตอบสนองไปตามการกระตุ้นเร้าที่เข้ามาดังนั้นใครก็ตามที่ไม่ได้ถูกพัฒนาในส่วนนี้จะทำให้เขามีการควบคุมตัวเองที่ด้อยลงนะครับอย่างที่แพทย์ได้แนะนำว่าพยายามอย่าให้เด็กดูจอเยอะตั้งแต่เด็กเพราะว่าการดูจอจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสมองส่วนหน้าทำให้เด็กไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีการคิดเหตุผลและการวางแผนจะไม่ค่อยดีรวมถึงการใช้ภาษาด้วยการควบคุมตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันเป็นปัจจัยกำหนดความสำเร็จในชีวิตคนและเป็นปัจจัยที่ช่วยให้คนมีสุขภาพที่แข็งแรงการกินอาหารที่ดีการออกกำลังกายการนอนหลับที่ดีการใช้จ่ายที่เหมาะสมหรือการมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขล้วนแต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างด้วยการควบคุมตัวเองงานวิจัยชี้ว่าเด็กนักเรียนที่มีเซลฟ์ดิสซิพลินหรือมีวินัยในตัวเองที่ดีเนี่ยจะมีผลการเรียนที่ดีกว่าจนเขาชี้เลยว่าเซลฟ์คอนโทรลหรือการควบคุมตัวเองเนี่ยสำคัญกว่า IQ ด้วยมันเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากกว่า IQ ไอ้ตัวเซลฟ์คอนโทรลที่ว่าเนี่ยและอีกงานวิจัยนึงเขาทำกับคนที่อยู่ในวัยเด็กว่าเด็กที่ถูกปลูกฝังเรื่องการควบคุมตัวเองการรู้จักนำทิศทางความรู้สึกของตัวเองเนี่ยตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยเมื่อโตขึ้นเนี่ยจะมีหัวใจหมายถึงไอ้อวัยวะเนี่ยนะครับที่ดีกว่าระบบไหลเวียนเลือดของคนที่ควบคุมตัวเองจะดีกว่าแล้วก็ระบบการหายใจจะดีกว่าสุขภาพช่องปากจะดีกว่ารวมถึงสถานะทางการเงินก็จะดีกว่าด้วยการควบคุมตัวเองจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญและพระคัมภีร์สอนเรื่องนี้เอาไว้
มันเกี่ยวข้องกับการรอคอยผลลัพธ์ที่เราอยากจะได้เรายอมจะดีเลย์ผลลัพธ์อะไรบางอย่างนะครับรอจะยืดเวลามันไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าหากเรารอคอยพบว่าในระยะยาวเด็กที่ควบคุมตัวเองจะเรียนดีกว่าและประสบความสำเร็จในการงานกับชีวิตมากกว่าการรอคอยผลลัพธ์เหล่านี้แหละเป็นหนทางที่นำให้เราสามารถผ่านการทดลองใจในโลกใบนี้คำถามที่สำคัญตอนนี้ก็คือว่าแล้วเราจะเสริมสร้างการควบคุมตัวเองได้ยังไงเราจะเสริมสร้างมาได้ยังไงผมก็ได้ดูในพระคัมภีร์แล้วพบว่าการเสริมสร้างการควบคุมตัวเองเนี่ยมีหลักๆอย่างน้อย2อย่างอย่างที่1ก็คือการฝึกตนเองการฝึกตนนะฮะพระคัมภีร์พูดถึงเซนส์นี้ด้วยความคิดนี้ด้วยนะครับใน1ทิโมธีบทที่4ข้อ8ถ้าการฝึกทางกายมีประโยชน์อยู่บ้างทางพระเจ้าก็มีประโยชน์ทุกด้านนะเปาโลเนี่ยเปรียบเทียบการฝึกทางพระเจ้าก็เหมือนกับการฝึกทางกายรากศัพท์การฝึกเนี่ยคือคำว่ากุมนาเซียหรือยิมเนเซียมในปัจจุบันมันหมายถึงการออกกำลังกายมันหมายถึงการฝึกฝนวินัยโดยเปาโลบอกว่าคริสเตียนก็ต้องฝึกชีวิตเหมือนกับนักกีฬาที่ฝึกฝนร่างกายตัวเองให้แข็งแรงนะครับพูดถึงการฝึกฝนใน1โครินธ์บทที่9ข้อที่25กับ27เปาโลเปรียบคริสเตียนเหมือนกับนักกีฬานักกีฬาทุกคนควบคุมตัวเองในทุกด้านเพื่อจะได้มงกุฎใบไม้ที่ไม่ร่วงโรยและพูดถึงตัวเองบอกว่าแต่ข้าพเจ้าทุบตีร่างกายและควบคุมมันไว้เป็นภาพเปรียบเทียบนะครับทุบตีนะหมายความว่าพยายามควบคุมตัวเองเอาไว้เพราะเกรงว่าเมื่อไปช่วยเหลือคนอื่นแต่ตัวเองกลับจะกลายเป็นคนที่ใช้การไม่ได้เปาโลก็ฝึกแล้วก็ควบคุมชีวิตของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันภาพของนักกีฬาเป็นภาพที่เปาโลยกเข้ามาในพระคัมภีร์เพื่อสอนคริสเตียนว่าเราก็ต้องฝึกและควบคุมตัวเราเองไมเคิลเฟลพี่น้องคงรู้จักเขาดีนี่เป็นนักกีฬาว่ายน้ำเหรียญทองโอลิมปิก23เหรียญเขาฝึกซ้อมวันละ 5-6 ชั่วโมงสัปดาห์ละ6วันว่ายน้ำราว80กิโลเมตรต่อสัปดาห์ยกเวทสัปดาห์ละ3วันและกินอาหารวันละ 12,000 แคลอรี่เขาต้องคุมวินัยของเขาแบบนี้เพื่อให้เข้าโอลิมปิกได้ถึง4สมัยอีกคนหนึ่งชื่อซิโมเน่ไบเลสคนนี้เป็นแชมป์โลกยิมนาสติกที่ได้เหรียญรางวัลมากที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเขาได้เหรียญทั้งหมดอยู่25เหรียญรางวัลซิโมเน่ต้องฝึกซ้อมวันละ6ชั่วโมงสัปดาห์ละ6วันต้องว่ายน้ำวิ่งและปั่นจักรยานและมีวินัยที่เคร่งครัดในการกินอาหารของเธอนักกีฬาเหล่านี้เคร่งครัดมากเพื่อจะให้ได้เหรียญรางวัลเปาโลเปรียบเทียบนักกีฬาเหล่านี้ว่าถ้าเขาเคร่งครัดกับชีวิตฝึกฝนตัวเองยังไงคริสเตียนก็ต้องฝึกฝนชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันเราจะมาหาพระเจ้าแบบชิลๆสบายใจโดยไม่ฝึกไม่สร้างชีวิตของเราผมคิดว่านั่นไม่ใช่เซนส์ที่เปาโลกำลังสอนในพระคัมภีร์ที่ได้ยกมาลึกเข้าไปจริงๆเราก็เป็นนักกีฬาและในใจเราอ่ะเราเป็นนักกีฬาชักเขย่อใจของเรามันเหมือนมีการชักเขย่อระหว่าง2ฝ่ายอยู่เสมอชักเขย่อระหว่างความต้องการของเนื้อหนังกับน้ำพระทัยพระเจ้าชักเขย่อระหว่างความต้องการของตัวเองกับสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าทำอะไรก็ตามที่คุณฝึกกล้ามเนื้อจนแข็งแรงคุณก็จะชักเขย่อได้ดีขึ้นแต่เมื่อไรที่เราไม่ได้ฝึกฝนตัวเองเราก็จะชักเขย่อได้แย่ลงบางคนก็บอกว่าก็ง่ายๆเวลาเจอการล้อลวงก็กดปิดสวิตช์ซะก็จบเดินผ่านไปนะแต่นั่นไม่ใช่วิธีการจัดการแรงปรารถนาที่มันทำได้จริงนะแค่กดปิดสวิตช์หัวใจและความต้องการคนมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นบางคนเลือกวิธีกดความรู้สึกกดมันเอาไว้พยายามไม่รับรู้พยายามที่จะปฏิเสธมันแต่มันก็อาจจะไม่ใช่ทางแก้ที่ดีที่สุดเพราะเมื่อคุณกดมันมันก็ยังร้องเสียงดังแล้ววันหนึ่งเมื่อคุณอ่อนแรงกดมันก็กลับมาระเบิดอีกครั้งคำถามคือเราจะเสริมสร้างการควบคุมตัวเองได้อย่างไรนะครับมีบางสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอนะครับอย่างที่หนึ่งคือต้องมีเป้าหมายและแรงจูงใจนะครับเราเปลี่ยนคนที่ไม่อยากเปลี่ยนไม่ได้หรอกครับเราจะเปลี่ยนคนได้ก็ต่อเมื่อคนคนนั้นอยากเปลี่ยนถ้าคนคนนั้นมีเป้าหมายเขาอยากเปลี่ยนแปลงและเขาเปลี่ยนแปลงในระดับที่ลึกคือค่านิยมของเขาความรักของเขาผู้ที่เขารักเมื่อเขาถูกเปลี่ยนสิ่งนี้ได้เขาจะสามารถควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นกว่าเดิมสำหรับคริสเตียนเรารักพระเจ้ามากพอที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองเรารักพระเจ้ามากพอที่เราจะดำเนินชีวิต
ที่ทำให้พระเจ้าเสียพระทัยและความรักต่อพระเจ้านี่แหละคือสิ่งที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตคริสเตียนให้เราอยากที่จะเดินหลีกหนีจากทางที่พระเจ้าเสียพระทัยสิ่งที่สองก็คือเตือนใจตัวเองถึงผลที่จะตามมาเตือนใจตัวเองถึงผลที่จะตามมานะฮะเพราะว่าสมองในการคิดการควบคุมเกี่ยวข้องกับสมองการวางแผนถ้าคุณคิดถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาได้และเตือนใจตัวเองว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนี่ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้ากำหนดไว้สำหรับชีวิตเรามันจะเตือนใจทำให้เราเบรกตัวเองได้ในสุภาษิตบทที่25ข้อที่28คนที่ควบคุมตนเองไม่ได้ก็เหมือนเมืองที่ถูกทำลายและไม่มีกำแพงถ้าไม่ควบคุมตัวเองก็พร้อมที่จะพังทลายนะครับผมยังจำคำเทศนากันท้ายๆในช่วงชีวิตอาจารย์ยุทธศักดิ์กันนึงได้ดีมากเลยอาจารย์เทศนาเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินชีวิตและเทศนากับกลุ่มศิษยาภิบาลอาจารย์ก็บอกว่าในชีวิตของอาจารย์เนี่ยจะเจอการทดสอบเจอการทดลองเจอการล่อลวงต่างๆแต่ว่าเมื่ออาจารย์เผชิญหน้ากับมันน่ะเขาจะพูดกับตัวเองเสมอว่ามันไม่คุ้มเลยนะมันไม่คุ้มเลยนะครับแล้วผมก็จดจำสิ่งนี้มาเตือนใจผมนะครับว่ามันไม่คุ้มจริงๆกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าหากเราปล่อยตัวเองตอบสนองกับสิ่งที่พาเราไปในทางที่ชั่วร้ายเตือนใจตัวเองนะครับเมื่อท่านเจอการทดลองเมื่อท่านเจอสิ่งล่อลวงใจสิ่งที่ตรงกับความต้องการของท่านอย่างมากพูดกับตัวเองเสมอว่ามันไม่คุ้มเลยจริงๆเราอยากจะเป็นคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตและจบอย่างสวยงามเราอยากที่จะถวายเกียรติพระเจ้าและดำเนินชีวิตจนสุดทางให้เป็นคำพยานชีวิตดังนั้นเตือนใจตัวเองเสมอถึงผลที่จะตามมาแล้วมันจะช่วยเราสำหรับการยับยั้งชั่งใจสิ่งที่3คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่ล่อลวงใจอย่างที่บอกคุณกดความรู้สึกไม่ได้คุณต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางมันการหลีกเลี่ยงเส้นทางของมันช่วยทําให้เราอ่ะไม่ต้องไปเผชิญกับการกระตุ้นเรามากเกินไปผมเชื่อว่าเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองและซื่อสัตย์กับจุดอ่อนของเราเราต้องยอมรับและ aware มีความหยั่งรู้ว่าตัวเรามีจุดอ่อนเรื่องอะไรคนแบบไหนคําพูดแบบไหนสถานการณ์แบบไหนที่จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกเปราะบางแล้วเมื่อเราซื่อสัตย์และรู้จักจุดอ่อนตัวเองเนี่ยเราจะสามารถออกแบบชีวิตให้หลีกเลี่ยงสิ่งที่ล่อลวงใจเราได้ต่อให้คนเข้มแข็งถ้าเดินในสิ่งที่รายล้อมด้วยการล่อลวงก็ยากที่เราเองจะควบคุมตัวเองได้เสมอถ้าอยากลดน้ำหนักตัวอย่างก็อาจจะเปลี่ยนเส้นทางเดินไม่ให้มันผ่านร้านขนมหวานที่เราชอบเดินอ้อมสักนิดนึงนะขับรถเปลี่ยนทางหน่อยอย่างน้อยเราก็จะได้ไม่เดินหยุดตรงร้านขนมหวานร้านนั้นบางคนช้อปปี้จนกระทั่งแบบช้อปปิ้งนะช้อปปิ้ง นะครับช้อปปิ้งจนกระทั่งแบบหมดเนื้อหมดตัวนะครับก็ลดการจับโทรศัพท์ลงลบแอปบางแอปไปนะครับ Instagram ทำให้เราทำบาปลบมันไปนะครับจนเมื่อเราแข็งแรงขึ้นก็ค่อยกลับมาใส่ใหม่ก็ได้นะครับลองมีโอกาสที่จะจัดการตัวเองนะครับวันหนึ่งนะครับมีพี่น้องท่านหนึ่งให้ผมอธิษฐานเผื่อนะครับถึงการต่อสู้ของเขาการล่อลวงใจของเขาระหว่างที่ผมอธิษฐานเผื่อเขาเนี่ยมันก็มีภาพหนึ่งเข้ามาในความคิดของผมนะเป็นภาพของแม่น้ำสายหนึ่งที่มันเดินทางนะครับแล้วมันตรงทางโค้งของมันเนี่ยปรากฏว่าวันหนึ่งมันเกิดทางแยกใหม่ขึ้นมาไอ้ทางแยกใหม่เนี่ยน้ำก็เริ่มไหลแยกเป็นสองทางนะฮะแล้วพอเวลาผ่านไปนานขึ้นน้ำก็ไหลไปในสายน้ำใหม่ที่เล็กๆจนทะลวงทำให้ไอ้ข้างลำน้ำมันใหญ่ขึ้นกลายเป็นแม่น้ำสายใหญ่ขึ้นเมื่อแม่น้ำสายใหม่ใหญ่ขึ้นปุ๊บแม่น้ำสายเดิมก็เริ่มแห้งขอดลงแห้งขอดลงจนสุดท้ายก็เป็นแม่น้ำที่ตายพระเจ้าก็พูดในใจของผมว่าบางทีคริสเตียนเราต้องสร้างทางเปลี่ยนของสายน้ำบางเรื่องมันเป็นเส้นทางเดิมของชีวิตอ่ะบางทีเราก็ต้องสร้างเส้นทางใหม่อ่ะเพื่อให้เกิดทางเปลี่ยนของสายน้ำแล้ววันนึงถ้าเส้นทางนี้ถูกใช้บ่อยเข้ามันจะใหญ่ขึ้นจนทำให้สายน้ำเดิมมันตายลงไปถ้าคุณได้ห่างไกลจากการล่อลวงและเลี่ยงสิ่งที่ล่องลวงได้นานขึ้นเราจะเริ่มสร้างพฤติกรรมใหม่ขึ้นมาตามที่เราต้องการให้แข็งแรงขึ้นไ
ลองออกแบบดูนะครับการควบคุมตัวเองไม่ใช่ว่าเราแข็งแรงแล้วเราเผชิญได้ทุกอย่างนะพร้อมรับทุกปัญหาใช่มั้ยตอนสมัยผมเป็นนักศึกษานะน้องนักศึกษาบอกว่าพร้อมรับทุกตันฮะผมก็ฟังเฮ้ยน้องร้องผิดเปล่านะครับจะมารับอะไรทุกตันหานะนะต้องพร้อมในทุกเวลาต่างหากนะคริสเตียนเราก็ต้องเลี่ยงสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะว่าเราก็ต้องรู้จักตัวของเรานะครับสิ่งที่4ก็คือวางแผนล่วงหน้าหากต้องเจอสถานการณ์ล่อลวงใจคิดไว้ก่อนนะครับถ้าคุณเจอเหตุการณ์ตรงนี้คุณจะเลี่ยงมันยังไงนะครับจะทำยังไงนะฮะถ้าไปที่นี่เจอแน่นะครับอ่ะเอาเพื่อนไปหรือเปลี่ยนทางนะครับผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขามีปัญหานะครับเรื่องของการไปพวกสถานบริการและนอกใจคู่สมรสเขานะครับจนสุดท้ายเนี่ยเขาไม่สามารถจะผ่านสิ่งนี้ที่มันเกาะกินชีวิตเขาได้เขาก็เลยไปปรึกษากับเพื่อนสนิทคนหนึ่งนะฮะเพื่อนสนิทก็ได้ถามเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะเขาบอกว่ามันมักจะเกิดขึ้นในวันสิ้นเดือนเออนะทำไมถึงสิ้นเดือนถึงเกิดขึ้นเขาบอกว่าเขาเครียดเนื่องจากเขาทำงานที่มันต้องปิดบัญชีตอนสิ้นเดือนแล้วเขาเครียดมากๆจนความเครียดเนี่ยมันผลักเขาอะมันผลักเขาจริงๆนะครับทำให้เขาอ่อนแอมากแล้วก็ถามต่อว่าแล้วมันเกิดขึ้นที่ไหนเอาเกิดขึ้นตรงนี้คืออะไรเส้นทางกลับบ้านเพราะฉะนั้นเพื่อนสองคนเนี่ยพอรู้จักจุดอ่อนตัวเองเขาก็เลยเริ่มออกแบบให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ล่อลวงใจได้เขาก็ตกลงร่วมกันว่าผมอยากให้คุณช่วยโอเคผมยินดีช่วยนะก็เลยทุกช่วงสิ้นเดือนนะทุกช่วงสัปดาห์สิ้นเดือนเนี่ยเขาจะเพื่อนเนี่ยจะเดินทางไปหาเขานะฮะแล้วก็นั่งรถกลับบ้านกับเขานะเพื่อจะช่วยเตือนใจเขานะจนทำให้สุดท้ายเขาผ่านเส้นทางนั้นเรื่อยๆเพื่อนก็น่ารักมากไปทุกเดือนเลยไปทุกเดือนเพื่อช่วยเพื่อนไงในจุดที่เขาอ่อนแอแล้วก็ล่อลวงในวันที่เขาเครียดแล้วก็พยายามสอนเขาในวิธีการจัดการกับความเครียดด้วยแบบอื่นในที่สุดผ่านเป็นเวลาสักพักมันเริ่มเกิดพฤติกรรมใหม่เกิดวิธีการจัดการแก้ไขปัญหาใหม่เกิดสายน้ำสายใหม่ขึ้นมาได้เขาก็สามารถจะผ่านสถานที่เหล่านั้นโดยที่เขาไม่รู้สึกว่าเขาจะต้องเข้าไปอีกต่อไปการวางแผนล่วงหน้าหากต้องเจอสถานการณ์ล่อลวงใจจะช่วยให้เราไม่ต้องเจอสถานการณ์ทดสอบมากเกินไปสิ่งที่5คือโฟกัสทีละเรื่องนะครับถ้าฝึกควบคุมตัวเองให้โฟกัสทีละเรื่องเวลาปีใหม่พี่น้องตั้งเป้าหมายใหม่ๆกี่เรื่องครับ นะครับ New Year Resolution กี่เรื่องครับ3บ้าง5บ้างนะครับเยอะแยะเลยนะครับเขาบอกให้ตั้งทีละเรื่องโฟกัสทีละเรื่องและฝึกตัวเองทีละเรื่องเพื่อให้เกิดการโฟกัสและไม่ทอนแรงตัวเองเราจะได้ติดตามความคืบหน้าและให้กำลังใจตัวเองเมื่อเราก้าวหน้าได้จนเมื่อเราสร้างมันกลายเป็นอุปนิสัยใหม่ได้เราก็ไม่ต้องใช้กำลังในการผดุงรักษามันอีกและมีพลังเหลือสำหรับการสร้างนิสัยถัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการฝึกฝนตัวเองแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมอยากจะพูดข้อจำกัดของข้อที่1ก็คือความจำกัดของการควบคุมตัวเองนักจิตวิทยาล้วนยอมรับว่าการควบคุมตัวเองของคนเรามีได้จำกัดแม้จะเพิ่มพูนผ่านการฝึกในระยะยาวแต่ก็ยังมีข้อจำกัดทุกคนทำไม่ได้อย่างสมบูรณ์ด้วยตัวเองต่อให้ใครก็ตามไม่มีใครทำได้ด้วยตัวเองคนหนึ่งที่ยืนยันอย่างดีเลยว่าล้มเหลววิธีนี้ก็คือเปาโลเป็นฟาริสีเขาเป็นคนเคร่งในกฎเคร่งครัดกับตัวเองแต่เปาโลยอมรับเลยว่าการฝึกและการเคร่งครัดกับตัวเองนั้นมีข้อจำกัดมันทำไม่ได้ทุกอย่างในโรมบทที่7ข้อ11ถึง13และข้อ15เพราะอะไรครับเพราะบาปได้ฉวยโอกาสใช้บัญญัตินั้นล่อลวงและประหารข้าพเจ้าให้ตายข้อ13สิ่งดีกลับทำให้ข้าพเจ้าต้องตายหรือเปล่าเลยบาปต่างหากคือบาปซึ่งอาศัยสิ่งที่ดีนั้นทำให้ข้าพเจ้าต้องตายข้อ15เปาโลพูดบรรยายถึงสถานการณ์ตัวเองที่เคร่งครัดฝึกตัวเองอย่างดีแต่กลับพบว่าข้าพเจ้าไม่เข้าใจการกระทำของข้าพเจ้าเองเลยเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ทำในสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะทำแต่กลับทำในสิ่งที่ข้าพเจ้าเกลียดชังนั้นเขาไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไม
ขาถึงไม่สามารถจัดการมันได้นั่นเป็นตัวที่ชี้ว่ารากของปัญหาที่แท้จริงก็คือบาปต่อให้คุณจะควบคุมความปรารถนาแค่ไหนถ้าไม่จัดการกับรากของบาปเหมือนกับเล็มยอดต้นไม้สุดท้ายมันก็แตกใหม่ถ้าไม่จัดการมันที่โคนการเคร่งครัดในกฎระเบียบข้อบังคับคอมมิตเมนต์ที่เราตั้งไว้กับตัวเองเป็นเรื่องดีแต่มันไม่พอหรอกครับถ้าศีลธรรมที่ดีงามนั้นเนี่ยเพียงพอในการเปลี่ยนคนได้โลกนี้คงเปลี่ยนได้ด้วยตัวอักษรโลกนี้คงเปลี่ยนด้วยคอมมิตเมนต์ที่คุณเขียนในกระดาษคุณจะทำอะไรบ้างแต่มันทำไม่ได้ถ้าเราเปลี่ยนได้ด้วยตัวเราเองนะจะมีคนหยิ่งเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยในโลกใบนี้จะมีคนที่ตัดสินคนอื่นที่ทำไม่ได้ว่าทำไมฉันทำได้ทำไมที่เธอทำไม่ได้การเปลี่ยนด้วยเพียงแค่พลังของตัวเองคอมมิตเมนต์ของตัวเองหรือการฝึกฝนตัวเองเท่านั้นเนี่ยมันจะสร้างคนหยิ่งและผู้พิพากษาตัดสินที่คอยตัดสินคนอื่นอีกมากมายเต็มไปหมดพระเจ้าจึงประทานบุคคลหนึ่งที่สำคัญที่ช่วยเหลือเราและพระองค์คือพระเจ้าพระภาคหนึ่งด้วยก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองดังนั้นการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่สำคัญเนี่ยที่จะช่วยเหลือคริสเตียนได้และเป็นแต้มต่อที่สำคัญก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราสิ่งนี้ทำให้ความเชื่อคริสเตียนแตกต่างจากการมอบกฎบัญญัติบนแผ่นหินให้กับใครสักคนนึงว่าคุณต้องทำตามสิ่งเหล่านี้แต่มันทำให้สิ่งเหล่านั้นกลายเป็นชีวิตและถูกจารึกไม่ได้บนแผ่นหินแต่จารึกบนหัวใจของเราทำให้ความปรารถนาและความต้องการของเรากลายเป็นพระบัญญัติของพระเจ้าเป็นสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงมีฤทธิ์อำนาจในการช่วยเราสำหรับการดำเนินชีวิตให้กำลังกับเราในการเดินหนีจากบาปแม้ว่าการเดินหนีจากบาปและการล่อลวงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่บนเส้นทางนี้เราไม่เดินลำพังเอเมนไหมครับบนเส้นทางนี้เราไม่ได้เดินหนีลำพังแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเดินร่วมทางกับเราเมื่อเราพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าเรารับการเสริมกำลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์จะขุดส่วนที่เป็นรากในจิตใจของเราแก้ไขทัศนคติค่านิยมและความรักในหัวใจของเราเพื่อนำเราให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากจิตใจข้างในในกาลาเทียบทที่5ข้อ22ถึง23พี่น้องคงท่องพระคัมภีร์ตอนนี้ได้ดีเพราะเป็นการพูดเรื่องของอะไรครับผลของพระวิญญาณมีอะไรบ้างครับความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความกรุณาความดีความซื่อสัตย์ความสุภาพอ่อนโยนนะครับและการบังคับตนมีคำว่าการบังคับตนอยู่ในข้อสุดท้ายนะครับการบังคับตนเป็นหนึ่งในผลพระวิญญาณใช้ว่าการควบคุมตัวเองแล้วกันนะครับการควบคุมตนเองและการบังคับตนเองนั้นเป็นหนึ่งในผลพระวิญญาณถ้าคุณไม่มีการควบคุมตนเองอ่ะคุณจะมีสันติสุขได้จริงหรือเปล่าถ้าไม่มีการควบคุมตัวเองเราจะมีความอดทนได้ยังไงเราจะมีความดีได้จริงเหรอถ้าเราไม่มีการบังคับตนเราจะมีความซื่อสัตย์ได้ยังไงถ้าเราไม่มีการบังคับตนเองเพราะฉะนั้นผลพระวิญญาณบริสุทธิ์น่ะประคับประคองซึ่งกันและกันและผลพระวิญญาณบริสุทธิ์เสริมสร้างซึ่งกันและกันความรักและความดีจะเสริมสร้างการบังคับตนและขณะเดียวกันการดีและการบังคับตนก็จะเสริมสร้างความรักความดีความกรุณาความซื่อสัตย์ความยินดีถ้าไม่บังคับตนเราจะมีความยินดีที่แท้จริงได้หรือเราอาจจะมีความยินดีแบบระยะสั้นและความเสียใจในระยะยาวผลพระวิญญาณของการบังคับตนจึงเป็นผลพระวิญญาณที่สำคัญและสิ่งนี้เปาโลบอกว่ามาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่เสริมเรี่ยวแรงและช่วยสร้างสิ่งนี้ให้ในเราบริบทของกาลาเทียเปาโลพูดกับผู้เชื่อในเมืองกาลาเทียพวกเขาเป็นชาวยิวพวกเขาเคยมีเสรีภาพในพระคริสต์นะครับเมื่อได้รับคำสอนของเปาโลแต่ในเวลาต่อมาคำสอนของลัทธิยูดาห์ได้แพร่เข้ามาในเมืองกาลาเทียทำให้คนกาลาเทียเริ่มคิดว่าในความทุกข์ความบาปของเขาความมองแนวของเขาจะถูกเปลี่ยนได้เมื่อมันมีกฎบัญญัติมาช่วยก็เลยเริ่มหันไปหาธรรมบัญญัติแทนที่จะหันมาหาพระกิตติคุณของพระเจ้าและฤทธิ์อำนาจพระวิญญาณบริสุทธิ์เปาโลจึงต้องพูดบอกพวกเขาให้เขารู้ว่าแท้จริงแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเขาและเป็นผู้ช่วยเปลี่ยนแปลงเขาในกาลาเทียบทที่3บทที่4บอกว่าพระกิตติคุณนั้นเหนือกว่าธรรมบัญญัติเรามีเสรีภาพในพระคริสต์จากสิ่งที่พระเยซูทำเพื่อเรา
ม่ใช่จากความพยายามทำดีของตัวเราเองลำพังในบทที่5ถึง6เปาโลบอกว่าเรามีอิสระเพื่อจะทำสิ่งที่ถูกต้องเรามีเสรีภาพเพื่อเป็นใบอนุญาตให้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องไม่ใช่เสรีภาพซึ่งเป็นใบอนุญาตให้ทำบาปคริสเตียนสามารถมีเสรีภาพชีวิตใหม่ไม่ใช่ชีวิตที่ได้รับใบอนุญาตให้ทำบาปแล้วมาสารภาพแต่เป็นใบอนุญาตให้เราดำเนินชีวิตใหม่ที่ไม่เป็นทาสของความปรารถนาที่ชั่วอีกต่อไปความบาปอาจล่อลวงเราแต่เราจะไม่เป็นทาสของมันเอเมนไหมครับมันสามารถที่จะส่งอิทธิพลกับเราแต่เราไม่ใช่ทาสของมันที่ต้องผูกมัดและต้องเชื่อฟังมันเราสามารถมีทางเลือกและดำเนินชีวิตใหม่โดยไม่อยู่ภายใต้การผูกมัดของบาปอีกต่อไปการดำเนินชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงสร้างผลภายในเราและทำให้เราเติบโตขึ้นในการควบคุมตนเองคำถามก็คือเปาโลพูดถึงการดำเนินชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างไรบางคนอาจจะถามว่าแล้วเราจะดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไงให้ผลพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเติบโตในเราจนเราสามารถจะเอาชนะบาปได้ดีขึ้นในบทที่5ของกาลาเทียมีการพูดถึงการดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไว้ประมาณ2ประการอย่างที่1ก็คือให้ดำเนินตามพระวิญญาณดำเนินตามพระวิญญาณวิธีที่คุณจะเสริมสร้างผลพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับจะดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือดำเนินตามพระวิญญาณดำเนินแปลว่าอะไรครับเดิน walk ดำเนินคือเดินหมายความว่าแต่ละก้าวของเราอ่ะพระเจ้านำไปทางนี้เราก็ก้าวตามการเดินเนี่ยคือทีละก้าวนะทีละก้าวพระเจ้านำคุณก็เดินไปทีละก้าวตอนนี้คุณห่างพระเจ้ามากคุณก็เดินเร่งจ้ำให้มันใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นทีละก้าวในกาลาเทียบทที่5ข้อ16ถึง17เปาโลบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณดำเนินก็คือเดินนะเดินตามเลยนะพระวิญญาณบริสุทธิ์นำเราในความบริสุทธิ์แบบนี้เราก็เดินตามแบบนี้นะครับเพราะอะไรเพราะความต้องการเนื้อหนังขัดแย้งกับพระวิญญาณเมื่อคุณเดินตามพระวิญญาณพระวิญญาณก็ขัดแย้งเนื้อหนังสองฝ่ายเป็นศัตรูกันสิ่งที่ท่านปรารถนาจะทำก็คือทำไม่ได้ท่านจึงไม่สามารถทำสิ่งที่ปรารถนาจะทำเมื่อคุณเดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณก็จะสามารถต่อสู้กับเนื้อหนังได้ดีขึ้นกาลาเทียบทที่5ข้อ18พูดว่าเราได้รับการทรงนำโดยพระวิญญาณนะฮะบทที่5ข้อ18บอกเราถูกนำโดยพระวิญญาณนะทรงนำก็คือถูกนำพูดถึงการนำทางอีกแล้วพระวิญญาณจะนำทางเราให้เดินทางเนี้ยไอ้เลี่ยงการทดลองแบบเนี้ยแล้วเราก็เดินตามเป็นการเดินทางอีกกาลาเทียบทที่5ข้อ25ถ้ามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณเดินตามอีกแล้วเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นการที่เราจะเติบโตในผลพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยผมคิดว่าคือการเดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับการรักษาก้าวเดินทุกวันการติดตามพระเจ้าการรักษาย่างเท้าให้ใกล้ชิดเปาโลไม่ได้พูดถึงอิทธิปาฏิหาริย์ที่เสกคุณให้เป็นคนใหม่ที่บังคับตัวได้อย่างสมบูรณ์ในชั่วพริบตาแต่เปาโลบอกคุณให้รักษาก้าวเดินวันนี้ถ้าคุณแบบฉลาบรู้สึกไม่พอใจทำไมตัวเองกลายเป็นแบบนี้คุณก็เพียงแค่ว่ากลับมารักษาก้าวเดินของคุณตามทิศทางที่พระเจ้านำถ้าตอนนี้ก้าวมันห่างแล้วอ่ะก็เร่งฝีเท้าก้าวให้มันใกล้ขึ้นพระเจ้าอยากให้ไปทางนี้อ่ะทำให้เดินตามหรือถ้าตอนนี้เราเริ่มก้าวผิดทางแล้วเราก็กลับหลังหันซะนั่นไม่ใช่ทางที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการเปลี่ยนทิศทางและกลับมาเดินก้าวเดินของการติดตามจะกำหนดทิศทางชีวิตและเมื่อคุณเดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์รักษาก้าวเท้าของคุณในการเชื่อฟังพระองค์เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เตือนในใจอ่ะมันไม่มีสันติสุขอ่ะนะใจเราไม่มีสันติสุขแล้วเรารู้ว่าสิ่งที่เรากำลังเดินไปทางนี้มันไม่ใช่อ่ะเราก็เพียงแค่กลับหลังหันถ้ามันไกลมากเราก็เดินตามทีละก้าวแล้วเร่งฝีเท้าให้มากขึ้นผมคิดว่าผลพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเราเดินตามพระเจ้าอ่ะเป็นทิศทางของชีวิตอ่ะไม่ใช่เกิดขึ้นด้วยโปรแกรมอธิษฐานอันหนึ่งไม่ใช่เกิดขึ้นด้วยเพียงแค่การเทศนากันหนึ่งแต่มันเกิดขึ้นกับการที่เราเดินตามพระเจ้าในการตัดสินใจก้าวเล็กๆของชีวิตเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนเส้นทางของแม่น้ำสายเดิมซะแม้เปลี่ยนมันได้เป็นแค่แม่น้ำเล็กๆแต่ทุกวันมันก็จะกลายเป็นแม่น้ำสายใหญ่ได้และสิ่งสุดท้ายอย่างที่สองคือยอมจำนนต่อพระวิญญาณยอมจำนนต่อพระวิญญาณ
ผลพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเจริญเติบโตขึ้นในเราเมื่อเรายอมจำนนต่อพระวิญญาณในกาลาเทียบทที่5ข้อ24ข้อ22 23พูดเรื่องผลพระวิญญาณข้อ24พูดเรื่องการตรึงเนื้อหนังไว้ที่กางเขนนั่นคือการตายต่อเนื้อหนังและเอาไปตรึงที่กางเขนยอมเซอร์เรนเดอร์ยอมจำนนนะครับพร้อมกับราคะและตัณหาก็ตรึงไว้ที่กางเขนเป็นการยอมจำนนผลพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเจริญเติบโตเมื่อคุณมาสู่สถานะของการยอมจำนนกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ยอมจำนนคือทิศทางไหนก็ได้พระองค์ทิ้งสิ่งนี้ก็ได้พระองค์โอเคมันยากแต่ผมเลือกที่จะไปในทิศทางนี้ชีวิตก่อนรู้จักพระเจ้าของผมเปลี่ยนด้วยการต่อสู้แต่หลังจากรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงชีวิตผมเปลี่ยนด้วยการยอมจำนนการยอมจำนนจะเปลี่ยนชีวิตเราได้จริงๆแล้วเราจะสู้ไม่ช่วยพลังของตัวเองแต่เป็นกำลังของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่น่ายำเกรงและสมควรต่อการยอมจำนนชาลส์สแตนลีย์ได้อธิบายว่าผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยไม่ได้เกิดมาในผู้เชื่อด้วยความพยายามคริสเตียนเกิดผลด้วยการยอมจำนนเราไม่ได้เกิดผลด้วยการพยายามแต่เกิดผลด้วยการยอมจำนนเราอย่างรากในพระเจ้าโดยการใคร่ครวญพระคำอธิษฐานและรับใช้เขาบอกว่าการใคร่ครวญพระคำการอธิษฐานและการรับใช้เนี่ยคือการอย่างรากนะครับถ้าคุณอย่างรากเนี่ยคุณกำลังได้น้ำเลี้ยงไงนะเมื่อเราอย่างรากในการอธิษฐานการใคร่ครวญพระคำและการรับใช้เรากำลังรับน้ำเลี้ยงและเพื่อให้เราเกิดผลเขาบอกว่าเราไม่สงวนสิ่งใดเพื่อตัวเองที่จะควบคุมแต่พึ่งพาพระเจ้าอย่างสมบูรณ์นั่นไม่ใช่การดำเนินชีวิตเชิงรับแต่มันเป็นชีวิตที่ดำรงอยู่นะครับขอให้ท่านได้เจริญด้วยผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยการเดินตามพระวิญญาณทีละก้าวทีละก้าวด้วยสถานะหัวใจคือยอมจำนนผมยอมจำนนและผมวางทุกสิ่งการเดินทางในการควบคุมตัวเองเนี่ยเป็นเส้นทางแห่งพระคุณและเป็นประสบการณ์ที่เรารู้ได้จากพระวิญญาณบางครั้งเนี่ยเราอยากจะถอดถอนความรู้สึกบางอย่างที่มันดึงรั้งในใจของเราไปสักทีแต่ถ้าหากวันนี้มันยังอยู่ตรงนั้นก็ขอให้เราเดินไปในเส้นทางแห่งพระคุณและการพึ่งพาพระเจ้าแต่อย่างไรก็ตามอย่าเลิกก้าวแม้ก้าวเล็กๆแสดงความรักต่อพระเจ้าด้วยการเลือกที่จะก้าวตามพระเจ้าเหมือนพระเยซูที่ทรงมุ่งไปสู่กางเขนโดยให้พระประสงค์พระเจ้าเป็นที่ตั้งในความอ่อนแอและทางเลือกต่างๆข้างหน้าเราผมขอให้พี่น้องมีคำอธิษฐานแบบเดียวกับพระเยซูถ้าเป็นไปได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เรารักหลายอย่างแต่เรารักพระเจ้ามากกว่าเอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานด้วยกันครับขอให้พี่น้องได้ใช้เวลานี้ของท่านกับพระเจ้าเพื่อจะได้ใคร่ครวญถึงเส้นทางสายน้ำของชีวิตท่านมีโค้งน้ำไหนที่พระเจ้าได้เข้ามาพูดกับท่านวันนี้ถึงเรื่องการตัดสินใจที่จะสร้างทางแยกน้ำใหม่ถ้าไม่อยากที่จะให้มันเป็นไปแบบเดิมผมเชื่อว่าท่านกำลังจะได้ยินเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านจะได้ยินเสียงฝีเท้าของพระองค์ท่านจะได้เห็นรอยเท้าของพระองค์เพื่อกำลังบอกว่าท่านจะเดินตามพระองค์ในเส้นทางเดียวกับพระองค์
อธิษฐานกับพระเจ้าสิครับเป็นความตั้งใจของตัวเองพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงหวงแหนทรงรักขอทรงโปรดหนุนจิตชูใจพวกข้าพระองค์ทั้งหลายพูดกับข้าพระองค์ทั้งหลายสัมผัสจิตใจข้าพระองค์ทั้งหลายจากความรู้สึกปั่นป่วนทั้งสิ้นในจิตใจข้าพระองค์ขอยอมจำนนและขอเดินตามพระองค์ก้าวแรกขอทรงโปรดเมตตาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเพราะว่าเส้นทางแห่งการเขียนของพระเยซูเส้นทางแห่งการควบคุมตนเองไม่ใช่เส้นทางแห่งการปรับปรำไม่ใช่เส้นทางแห่งกฎบัญญัติแต่กลับเป็นเส้นทางแห่งพระคุณและการร่วมทางของพระเจ้าบางท่านอาจรู้สึกปลักปลำว่าท่านยังไม่ดีพอและท่านรู้สึกว่านี่คือเส้นทางที่ยากลำบากท่านคิดว่าตัวเองไม่ดีพอและมีความรู้สึกปลักปลำอยู่ในหัวใจที่ใดที่มีความบาปที่นั่นมีพระคุณที่ยิ่งใหญ่กว่าเสมอพระเจ้าทรงมีพระคุณกับท่านพระองค์ทรงเลือกสรรท่านนี่คือเส้นทางแห่งพระคุณเส้นทางที่ท่านจะได้เจริญเติบโตในการมีความสัมพันธ์กับความรักพระเจ้าที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นเส้นทางที่ท่านจะเติบโตขึ้นในการพึ่งพาและการรักษาก้าวเดินเล็กๆของท่านเป็นเส้นทางที่ท่านจะได้รู้ว่าพระเจ้ารักท่านมากแค่ไหนและตลอดเส้นทางนี้ขอให้ท่านรู้ว่าท่านไม่ได้เดินลำพังพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับท่านพระเจ้าอยู่กับท่านและพระองค์เดินร่วมทางอยู่กับท่านระหว่างอธิษฐานพระเจ้าให้ความคิดหนึ่งเข้ามาในใจของผมถึงพี่น้องบางท่านที่ท่านพยายามต่อสู้กับบาปอย่างหนักและท่านสัตย์ซื่อในการที่จะพยายามเดินตามพระเจ้าพระเจ้าให้ความรู้สึกหนึ่งกับผมคือความรู้สึกของการความพอพระทัยและความโปรดปรานเกียรติที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่คนที่ยิ่งใหญ่ทำสิ่งยิ่งใหญ่แต่การอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่คือคนที่อ่อนแอสามารถตั้งใจที่จะเดินตามเส้นทางที่ยิ่งใหญ่วันนี้ขอให้ท่านได้สัมผัสช่วงโมเมนต์เวลาของความโปรดปรานของพระเจ้าช่วงเวลากับพระเจ้าผู้รักท่านและอยากที่จะนุนจิตให้กำลังและสำหรับพี่น้องบางท่านที่จะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงบางอย่างวันนี้ท่านมีความรู้สึกว่าอาจมีหลายอย่างที่ท่านรักอาจมีบางสิ่งที่ท่านรักแต่ท่านรักพระเจ้ามากกว่าท่านรักพระเจ้ามากกว่าสิ่งนั้นอธิษฐานกับพระเจ้าบอกถึงความรักที่ท่านมีต่อพระเจ้าสิครับท่านบอกกับพระเจ้าว่าข้าพระองค์อาจมีหลายสิ่งที่ข้าพระองค์รักแต่ข้าพระองค์รักพระองค์มากกว่าพระองค์เจ้าขอให้ความรักของพระองค์ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตและจิตใจข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดเสริมกำลังบทพูดบทสำแดงเส้นทางเพื่อข้าพระองค์จะก้าวเดินตามพระองค์ทีละก้าวขอพระองค์ทรงให้ทิศทางที่พระองค์ทรงนำนั้นข้าพระองค์จะรักษาก้าวเดินอย่างไม่ลดละ
ื่อเมื่อเวลาผ่านไปข้าพระองค์จะถูกเปลี่ยนเส้นทางของสายน้ำชีวิตใหม่และจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาข้าพระองค์เต็มไปด้วยความหวังและเต็มไปด้วยความเชื่อพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่ในชีวิตของข้าพระองค์พระองค์ทรงเคียงข้างข้าพระองค์และพระองค์นำทางข้าพระองค์ขอไว้วางใจพระเยซูคริสต์และขอพึ่งพาฤทธิ์อำนาจและไม่จำกัดของพระเยซูเป็นข้าพระองค์จะสัตย์ซื่อที่สุดในการเดินตามพระเจ้าเพื่อวันที่อยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าพระองค์จะบอกว่าเจ้าเป็นลูกที่สัตย์ซื่อเราพอใจขอพระเยซูทรงโปรดเสริมกำลังและนำเส้นทางข้าพระองค์ทั้งหลายในการติดตามพระองค์ตลอดไปพระองค์เจ้าครับขอสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ